พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใส่พระราชหฤทัยในเรื่องการศึกษาอย่างมากเพราะว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยนำพาให้บุคคลและสังคมไปสู่จุดมุ่งหมายที่พึงประสงค์ได้และพระองค์ท่านทรงเห็นว่าประเทศไทยยังขาดแคลนคุณครูและโรงเรียนในสมัยนั้นจึงเป็นที่มาของโครงการตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะให้มีสารานุกรมไทยที่คนไทยทำด้วยความมุ่งหมายจะให้เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้หาความรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆเป็น3ระดับด้วยกันคือเด็กรุ่นเล็กเด็กรุ่นกลางและเด็กรุ่นใหญ่นักแสดงช่อง3 First เอกพงษ์เป็นผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยมีคุณสุจิตรากลิ่นเกษรหัวหน้าสำนักงานโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนได้พาชมสารานุกรมและเล่าความเป็นมาท่านก็มีพระราชดำริว่าสมัยที่ท่านยังทรงพระเยาว์เรียนอยู่ต่างประเทศสมเด็จพระราชชนนีเนี่ยจะหาหนังสือให้ท่านอ่านหนังสือความรู้ต่างๆท่านก็อ่านแล้วก็ทำให้ท่านติดเป็นนิสัยรักการอ่านหนังสือท่านก็พูดท่านก็มีพระราชปรารภกับข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดบอกว่าการที่ท่านได้อ่านหนังสือเนี่ยเป็นสาเหตุที่ท่านได้รับความรู้ที่มาคิดโครงการต่างๆได้ถึง 4,000 โครงการก็จากการอ่านหนังสือประเภทที่รวมความรู้ต่างๆนะคะอย่างเล่มแรกเนี่ยเล่มแรกเรื่องแรกของเล่มแรกคือเรื่องดวงอาทิตย์ทำไมถึงเรื่องดวงอาทิตย์เพราะว่าดวงอาทิตย์มีความสำคัญมากเป็นพลังงานที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งในโลกเนี่ยดำเนินการไปได้ก็เป็นเรื่องแรกมาเป็นเรื่องแรกของเล่มที่1ในแต่ละเล่มก็มีเนื้อหาทั้งหมด7สาขาด้วยกันก็มีวิศวะแพทยศาสตร์การศึกษาศิลปะวัฒนธรรมภาษาไทยอะไรเนี่ยนะภาษาไม่ใช่ภาษาไทยภาษาแต่ว่าเน้นภาษาไทยพระมหากรุณาธิคุณน่ะไม่ใช่แต่ว่าเรื่องการศึกษาอย่างเดียวท่านทรงมีห่วงใยพระสงฆ์นิกรทุกระดับนะคะแล้วก็ในแต่ละสภาวะท่านก็มีพระวิสัยทัศน์มีเข้าใจว่าจะต้องช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรนะคะตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนั้นอย่างอันนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยที่ครูไม่เพียงพอเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2526พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จไปโรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพาซ่าทรงพระราชดำรัสพระราชทานในงานวันโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนพระองค์ท่านทรงเห็นว่าโครงการนี้สามารถบรรลุผลได้ดีเพราะผลงานที่ได้ออกไปนับเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนและผู้ที่ไม่ใช่เยาวชนได้มีความรู้ได้รับสิ่งที่ตัวไม่รู้หลายอย่างและสามารถไปค้นคว้าในสารานุกรมประทับใจพระองค์ท่านมากหลายเรื่องเลย1ในเรื่องนี้ก็คือเรื่องการศึกษาเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับการศึกษามากตั้งแต่สมัยก่อนหน้าไปแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือผมเคยอ่านพระราชดำรัสของพระองค์ก็คือเหมือนพระองค์บอกว่าคนทุกคนเนี่ยต้องมีความรู้เพราะว่าถ้ามีความรู้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความคิดความฉลาดนำไปพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาชีวิตอะไรต่างๆนานามากมายท่านจะบอกเสมอเลยควบคู่เลยความรู้จะต้องมาคู่กับคุณธรรมจริยธรรมพระองค์ท่านนี่มีสายพระเนตรกว้างไกลมากเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะให้มีสารานุกรมไทยเพื่อเพิ่มพูนความรู้เยาวชนไทยเราทุกคนก็สามารถสานต่อเรื่องราวดีๆที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทำเพื่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมาเพราะความรู้เป็นสิ่งที่ติดตัวเราตลอดไปดังพระราชดำรัสที่ว่าสารานุกรมนี้เป็นสารานุกรมในทางที่ประสาทความรู้แก่ทุกคนรวมวิชาทำให้เกิดความก้าวหน้าเป็นสารานุกรมสำหรับทุกอายุอเนกประสงค์